เมื่อเราได้พูดถึงเรื่องของการติดตามพระเจ้าคริสตจักรเป็นสิ่งที่พิเศษนะครับเนื่องจากว่าคริสตจักรเป็นที่ที่พระเจ้าได้ทรงก่อตั้งขึ้นคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารคริสตจักรเป็นกลุ่มชนของพระเจ้าและที่นี่คือกลุ่มชนในเมมไหมครับเราเป็นกลุ่มชนของพระเจ้าและเป็นกลุ่มชนพิเศษด้วยนะไม่ใช่เป็นกลุ่มชนทั่วไปหรือสโมสรอะไรก็ตามแต่เป็นกลุ่มชนพิเศษบอกเพื่อนข้างๆหน่อยครับพวกเราคือกลุ่มชนพิเศษที่พิเศษนั้นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราให้ขึ้นมาแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่คิดว่าเราทำบางอย่างได้เพราะเราคิดว่าเรามีมุมที่จำกัดมีบางครั้งเนี่ยนะครับผมดูหลายๆคนสามารถทำบางอย่างได้แต่ไม่ยอมทำเพราะคิดว่าทำไม่ได้ในบางคนคิดว่าตัวเองทำได้ก็ไม่ยอมทำซะนั้นเนื่องจากเราอาจจะมีความจำกัดบางอย่างผมมีคลิปหนึ่งครับอยากจะให้ดูมีน้องหมาตัวหนึ่งครับจะปีนกำแพงเรามาดูด้วยกันว่าน้องหมาตัวนี้ปีนได้ไหมตั้งท่าครับอึดไม่เอาตั้งท่าใหม่ครับอึดไม่ไปตั้งท่าครับอึดไม่ข้ามแน่นะครับคิดว่าจะได้ไหมเนี่ยครับอึดชึบไม่ไหวไม่ขึ้นเอาใหม่ตั้งท่าใหม่ครับตั้งท่าครับพี่น้องว่าขึ้นไหมตกลงตั้งท่าครับโอ้โหอึดไม่เอาดีกว่าถอยไอตัวที่เดินไผ่เดินมาเนี่ยครับก็อึดโอ้ยังไม่ไหว2ครั้งแล้วนะครับขึ้นไม่ได้เอาละอึดนี่แน่ใครบอกขึ้นไม่ได้ใครบอกขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ครับแล้วเดี๋ยวลงได้โอเคนะครับคงไม่มีอะไรเอาละเราจะมามีการจะมาดูเรื่องราวของเราด้วยกันในวันนี้ที่ผมนำคลิปนี้มาให้กับเราเนี่ยนะครับเราตั้งคำถามก่อนเลยทันทีครับเหมือนกับรูปนี้นะครับตั้งคำถามก่อนเลยครับว่าเราคิดว่าทำไมมันทำได้มันอาจจะเคยทำมาแล้วมันต้องมีประสบการณ์ของมันมาแล้วมันจึงทำได้ที่บ้านผมก็มีตัวหนึ่งครับที่ทำแบบนี้ได้คุณพ่อผมชอบเล่นกับมันประจำเมื่อก่อนนะครับเอาลูกฟุตบอลไปวางสูงๆครับแล้วมันปีนขึ้นไปเอานะครับมันก็ปีนขึ้นไปเอาได้นะครับมันตะกุยขึ้นไปแล้วก็ไปเอาจนได้บางทีท่านก็แก้นะครับสูงกว่าเดิมสูงไปเรื่อยจนผมกลัวหลังมันจะหักนะครับแต่มันก็ทำได้นะครับเพราะมันเคยทำตอนนี้ถามอีกคำถามทำไมตัวอื่นไม่ค่อยทำแบบนี้ทำไมตัวอื่นไม่ค่อยทำแบบนี้ครับเฮ้ยไม่ใช่มั้งไม่ใช่วิถีเราไม่ใช่วิถีของเราเราไม่ทำพี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกเรามีศักยภาพมากเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าได้ทรงตั้งเราเป็นชุมชนของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยพลังและในวันนี้ผมอยากจะให้หัวข้อว่าชุมชนที่เปี่ยมด้วยพลังเรามาอ่านพระคัมภีร์2ข้อด้วยกันครับมายืนขึ้นด้วยกันครับอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเลย1 2 3ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้เราจะมอบกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์และท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปล่อยในสวรรค์จะนั่งครับจะพระคำของพระเจ้าในวันนี้ได้พูดถึงชุมชนที่เปลี่ยนมาด้วยพลังของพระเจ้าว่าชุมชนของพระเจ้าที่เปลี่ยนมาด้วยพลังนั้นเป็นอย่างไรประการที่หนึ่งชุมชนนี้จะต้องรับชีวิตจากพระเยซูคริสต์รับพลังจากพระองค์ต้นกำเนิดของเราคือพระเยซูคริสต์อันที่สองก็คือรากฐานเราต้องอยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้า
เมื่อไรก็ตามที่เราออกไปนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อให้เราคิดว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ช่วยเราและประการที่สามก็คือเราต้องรับใช้ด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเราและประการสุดท้ายก็คือเราจะรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อหรืองานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยเพราะความสัตย์ซื่อของเราเราจะมีการจะมาดูทีละประโยคด้วยกันจากพระคัมภีร์ตอนนี้อันแรกนะครับพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้จะสังเกตคำว่าสร้างคำว่าสร้างไม่ได้เกิดขึ้นเองสร้างมาจากใครมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างดังนั้นเองคริสตจักรต้องตระหนักเสมอว่าเรามาจากพระเจ้าเราเป็นสิ่งถูกสร้างโดยพระเจ้าพี่น้องที่รักครับคริสตจักรคือกลุ่มชนที่พระเจ้าเรียกออกมาเป็นกลุ่มชนพิเศษของพระเจ้าเพราะเมื่อเราเริ่มเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จึงสร้างเราถ้าเรามีการจะอ่านในก่อนหน้านั้นเมื่อพระเยซูทรงถามสาวกของพระองค์ว่าพระองค์คือผู้ใดมีคนมากมายพูดกันว่าพระเยซูเป็นเอลียาบ้างเป็นยอห์นที่บัพติสโตที่คนจับไปตัดศีรษะมาแล้วบ้างหรือบอกว่าเป็นศาสดาพยากรณ์คนนั้นคนนี้คนนู้นบ้างแล้วเปโตรแตกต่างจากคนอื่นครับเปโตรทูลพระองค์อย่างนี้นะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นคือข้อ16พอข้อ18เราก็รู้ว่าพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรซึ่งหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการที่คนคนหนึ่งจะกลายหรือว่าการที่กลุ่มชนหนึ่งจะกลายเป็นกลุ่มชนของพระเจ้ากลุ่มชนนั้นจะต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าอย่างแท้จริงและเมื่อเรายอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงเราจึงกลายเป็นชุมชนของพระเจ้าเราไม่ได้มาถูกรวมตัวกันเพราะเราทำอาชีพเดียวกันหรือเราชอบแบบเดียวกันแต่เรามารวมตัวกันเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรพระเจ้าและมีความเชื่อแบบเดียวกันแบบนั้นโดยการให้พระองค์เป็นประมุขของเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้เชื่อเพราะเราอยากเชื่อแต่เราเชื่อในพระเจ้าเพราะเรารู้ความจริงของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นแบบนั้นและเพราะความเข้าใจแบบนี้เองครับเราจึงรวมตัวกันและมีพลังเพราะพลังนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเราแต่เกิดขึ้นจากพระเจ้าสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าได้ในเมื่อชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าชุมชนนั้นไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้ยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเราจะไม่สามารถเห็นสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าได้เราจะกลายเป็นแค่กลุ่มชนที่มารวมตัวกันเท่านั้นพี่น้องที่รักครับทำไมพระคัมภีร์จึงเน้นเรื่องนี้มากเพราะเรารู้ว่าในโลกนี้มีกลุ่มนู่นกลุ่มนี่กลุ่มนั่นมากมายในลายก็มีไม่รู้กี่ล้านลายนะครับมีลายเป็นลาย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 กันไปเป็นกลุ่มคริสตจักรบางคนก็แค่เป็นกลุ่มเท่านั้นแต่ความจริงคริสตจักรไม่ใช่กลุ่มแต่เราเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าเลือกไว้และไม่ใช่กลุ่มเดียวแต่เป็นกลุ่มทั้งหมดที่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราเป็นคริสตจักรเดียวกันในพระเจ้าเพราะเราเชื่อพระองค์เหมือนกันเราเป็นกลุ่มชนของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับและสำคัญมากเราต้องรับชีวิตจากพระองค์ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อ12 13เรามาอ่านพร้อมกันครับ1 2 3แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเราทั้งหลายมารวมตัวกันไม่ได้เกิดขึ้นจากความอยากของเราผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะมาเป็นคริสเตียนตั้งแต่ต้นหรอกครับแต่เราเชื่อความจริงในพระเจ้าเรารู้ว่าที่เรามาติดตามพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากความอยากของเราอยากมาเข้าสังคมที่นี่แต่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจความจริงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนตายไถ่บาปเราและเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเรามีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันทุกคนจึงมีค่าเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับคุณจะรวยล้นฟ้าหรือคุณจะไม่ค่อยมีตังคุณจะมีการศึกษาเป็นด็อกเตอร์จบอะไรมาก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกเราเป็น
ครอบครัวเดียวกันเราเป็นผู้เชื่อและมีสายคุณค่าในสายพระเดชพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นเองสิ่งที่เราทั้งหลายย้ำอยู่เสมอก็คือว่าเราคือครอบครัวของพระเจ้าคริสตจักรจึงไม่มีการแบ่งชนชั้นคริสตจักรจึงไม่มีสูงต่ำอะไรอย่างนี้นะไอ้ตัวสูงตัวต่ำเป็นเรื่องปกติแต่คุณค่าของคนไม่เหมือนกันในสังคมเขาตีคุณค่าของคนไม่เหมือนกันในคริสตจักรทุกคนเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีการศึกษาหรือไม่มีคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนดวงวิญญาณดวงเดียวมีค่าเท่ากันดวงวิญญาณนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับดวงวิญญาณของชาวนาคนหนึ่งเหมือนกันสำหรับพระเจ้าทุกคนมีค่าเท่ากันเอเมนไหมครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจึงรู้ว่าเราจริงๆเรามีค่ามากและเรามีค่าเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของเรามนุษย์เป็นคนที่อุปโลกสิ่งต่างๆขึ้นมาเองว่าคนนี้มีค่าคนนี้ไม่มีค่าแต่สำหรับพระเจ้าเราไม่สามารถอุปโลกขึ้นมาได้เพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของคนเท่ากันดังนั้นเองเราขอบคุณพระเจ้าในจุดนี้ที่เรามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าและดังนั้นเมื่อพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราอย่าให้เราเองเหยียดคุณค่าของพี่น้องของเราหรือทำให้เขามีคุณค่าลดลงไปเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของเขาและอย่าให้เรามองดูถูกตัวเองเพราะจริงๆพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราว่าเราคือลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าดูถูกตัวเองและอย่าดูถูกคนอื่นบางคนไม่เคยดูถูกตัวเองแต่ดูถูกชาวบ้านตลอดเวลาคนดูถูกชาวบ้านคือคนดูถูกพระผู้สร้างพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดดูหมิ่นคนยากจนดูหมิ่นพระเจ้าผู้ทรงสร้างจำได้ไหมครับสุภาษิตบอกอย่างนั้นการที่เราดูหมิ่นคนคนหนึ่งเราก็ดูหมิ่นพระเจ้าเพราะทุกคนมาจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและเมื่อเขาพระเจ้ารับเขาเป็นลูกของพระเจ้าใครจะกล้าดูหมิ่นลูกของพระเจ้าดังนั้นเองเราจึงเห็นคุณค่าของกันและกันเท่ากันพี่น้องที่รักครับเราเข้าใจความจริงแบบนี้เราจึงยอมรับกันและกันอยู่เสมอว่าครอบครัวของพระเจ้าเป็นครอบครัวที่ถูกเรียกโดยพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ท่านคือเปโตรแต่บนศิลานี้บางคนจะพูดถึงมี2ความหมายเขาบอกว่าบนเปโตรแต่จริงๆก็เปโตรก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าสร้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรแต่จริงๆคําว่าบนศิลานี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์หลายตอนเราจะรู้ว่าบนศิลานี้คือพระเยซูคริสต์คริสตจักรเซนต์ปีเตอร์นะครับเขาสร้างโบสถ์ของเขาบนล่างของท่านเปโตรเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้เป็นคริสตจักรแห่งแรกที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยนะครับพี่น้องที่รักครับคริสตจักรถูกสร้างไว้บนพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์บอกในเอเฟซัสบทสองข้อ20อ่านพร้อมกันท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากของพวกอัครทูตและพวกศาสดาพยากรณ์พระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอกพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตของเราเรารับชีวิตจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นสิ่งแรกพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างดังนั้นเองคริสตจักรถูกสร้างโดยพระเจ้ารับชีวิตจากพระเจ้าอย่าลืมไปว่าทุกอย่างมาโดยพระเจ้าอย่าลืมจุดนี้นะครับถ้าเราลืมจุดนี้เราพยายามจะขวนขวายหาวิธีการมากกว่าพลังจากพระเจ้ามนุษย์มักจะชอบหาวิธีการเราชอบไปดูงานนั่นดูงานนี่เพื่อจะหาวิธีการแต่เราไม่ได้ค่อยจะสนใจว่าอะไรคือหลักการของพระเจ้าเวลาเราไปหาเราหาหลักการของพระเจ้าเราไม่ได้หาวิธีการเพราะวิธีการแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่หลักการเหมือนกันครับคือหลักการของพระคัมภีร์พระเจ้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปศิลามุมเอกการสร้างตึกในสมัยพระคัมภีร์เดิมจะเอาหินก้อนใหญ่มาสลักให้ได้มุมหมายความว่าตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะต่อจุดอื่นขึ้นมาต้องมีศิลามุมเอกไว้ก่อนพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้นของคริสตจักรพระองค์ทรงสิ้นพระชนตายแทนบาปเราพระองค์ทรงเริ่มต้นและพระองค์ทรงวางแบบอย่างเอาไว้พระองค์ทรงสร้างคริสตจักรแหล่งพลังคริสตจักรคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นแหล่งพลังไม่ใช่อยู่ที่อื่นอย่าพึ่งอำนาจของการเงินในคริสตจักรอย่าไปพึ่งมนุษย์คริสตจักรไม่ได้เคลื่อนด้วยเงินแต่คริสตจักรเคลื่อนด้วยพระเยซูคริสต์
เราจึงสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรครับอ่านด้วยกัน1 2 3มาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระศิลาแห่งความรอดและที่เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นแหล่งชีวิตของเราพระองค์เป็นความรอดของเราพระองค์ทรงทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและเข้ามาอยู่ในพระองค์ศาสนาจารย์อาร์คแคมเบลนะครับได้มีโอกาสจะไปที่เกาหลีไปเยี่ยมพี่น้องในปี1950แล้วก็ขณะที่ขับรถไปที่แม่น้ำยาลูนะครับที่เป็นน้ำแข็งรถของท่านก็เกิดเสียและซ่อมใหญ่ท่านตัดสินใจว่าจะส่งผู้ช่วยไปดูว่าคริสตจักรละแวกนี้อยู่ตรงไหนบ้างเพื่อจะไปขอที่พักสักคืนหนึ่งเมื่อไปถึงที่นั่นนะครับไปถึงคริสตจักรแห่งหนึ่งท่านก็ถามว่าคืนนี้เขามีอธิษฐานกันไหมเขาบอกว่าไม่มีแต่เรียกคนมาได้เรียกคนมาได้ท่านบอกว่าท่านอยากจะเจอพี่น้องที่นี่เหลือเกินท่านก็คิดว่าสัก20คนก็คงจะได้ละนะเพราะว่า อยากจะเจอพี่น้องปรากฏว่าเมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์เริ่มนมัสการพระเจ้าท่านต้องตกใจครับเพราะมีถึง200คนเข้ามานมัสการทุกคนพอรู้ว่าจะมีการนมัสการพระเจ้าเขาก็แห่กันมาเพื่อนมัสการพระเจ้าปากต่อปากรีบบอกกันมาเพื่อนมัสการพระเจ้านั่นคือความร้อนรนของเขาเพราะเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาคือพระเยซูคริสต์และเราไม่แปลกใจเพราะว่าในสมัยก่อนทำไมคริสตจักรในประเทศเกาหลีจึงได้เจริญเติบโตคริสตจักรของพระเจ้าเหมือนกันครับถ้าเราต้องการคริสตจักรที่มีชีวิตเราต้องร้อนรนกับพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพลังของคริสตจักรอยู่ที่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถของเรากุญแจของการฟื้นฟูคือการตายต่อตัวเองและมีชีวิตโดยพระเยซูคริสต์เราต้องทิ้งความรู้สึกของเราความอยากของเราเมื่อคืนก็มีโอกาสจะไปอธิษฐานที่โบสถ์ตอนเช้าตอนตีห้าที่โบสถ์นะครับแต่ตอนเข้าไปตอนเช้าเนี่ยนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยเนื่องจากว่าผมพยายามนอนให้หัวค่ำเพื่อจะได้ดูฟุตบอลนัดสำคัญนะก็เลยดูทั้งนอนแล้วก็อุตส่าห์กินยานอนหลับนิดหนึ่งเพื่อจะได้นอนเร็วผมก็นอนประมาณ4 ทุ่มนะครับนอน4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ตื่นนะครับตีสองตื่นปั๊บผมก็เฝ้าเดี่ยวนะไม่ดูก่อนไม่รีบดูฟุตบอลเพราะว่าเราเฝ้าเดี่ยวสำคัญมากอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เสร็จเรียบร้อยก็เลยดูนะครับดูตื่นมาดูแต่พี่น้องที่รักครับพอแข่งขันเสร็จนอนไม่หลับต่อเพราะว่าแพ้นะพอแพ้ก็นอนไม่หลับได้ยังไงทำไมประตูมันห่วยขนาดนี้นอนไม่หลับแต่ว่าตีสี่แล้วตอนนั้นประมาณเกือบตีสี่แล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆก็ตีห้าก็เดินเข้ามาในโบสถ์อธิษฐานเพราะรู้ว่าชีวิตของเราสำคัญมากคือการอธิษฐานผมจะไม่ยอมเสียเวลาที่จะไม่อธิษฐานครับเพราะอธิษฐานเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพระเจ้าดังนั้นเองสำหรับเราการอธิษฐานจึงเป็นเรื่องที่หนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่ามันมีพลังคริสตจักรต้องเดินด้วยพลังการอธิษฐานเริ่มต้นวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนมัสการ15นาทีเราจะมารวมตัวกันที่โต๊ะข้างหลังนู้นนะครับจะมีโต๊ะข้างหลังนู้นนะครับคนที่อยากจะให้อธิษฐานเผื่อเราจะไปรวมตัวที่ข้างหลังคนที่มีของประทานในเรื่องของความเชื่อคนที่มีของประทานในการรักษาโรคคนที่ต้องการคำอธิษฐานเป็นพิเศษเราจะมารวมตัวกันและอธิษฐานขอ15นาทีไม่ต้องมากเพราะเราต้องการพึ่งพลังจากพระเจ้าผมเชื่อว่าในคริสตจักรมีคนที่มีของประทานในการรักษาโรคหลายคนทำไมท่านไม่ใช้ของประทานนี้ล่ะครับเพื่องานของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจและเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นได้แม้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาโบสถ์ทุกอยู่ที่บ้านแต่เราอธิษฐานเผื่อเขาได้พี่น้องที่รักครับเรามีกลุ่มที่มีพลังซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปในข้อที่3อันที่2ต้องอยู่บนรากฐานน้ำพระทัยมีในชั่วโมงเรียนนะครับนักเรียนประถม4ครูก็บอกนักเรียนนะครับบอกว่าให้ประหยัดกันเนื่องจากว่าค่าของชีพสูงเพราะน้ำมันแพงขึ้นรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหาอยู่อันนี้เรื่องเกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำมันรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเพราะน้ำมันแพงเด็กคนหนึ่งบอกว่าง่ายครูง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยครูบอกว่าทำยังไงอะลูกรัฐบาลก็ไปซื้อน้ำมันจากมาเลเซีย17 บาทมาขายประชาชน20 บาทไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้กำไร3 บาทกำไรอยู่แล้วเด็กคิดนะครับเด็กคิด
อุตสาห์ผลิตก็เป็นเกือบตายขาย27บาท28บาทนะครับก็ว่ากันไปนะไม่ต้องคิดมากคือเด็กก็คิดแบบนี้นะครับแต่ว่ารากฐานของเด็กกับรากฐานของความจริงคนละแบบกันความจริงก็คือประเทศไทยก็มีหลายชั้นหลายตอนรวมทั้งคอร์รัปชันด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเองเราต้องยอมรับความจริงแบบนี้ดังนั้นเองสิ่งที่เรารู้ก็คือว่ารากฐานน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ที่พระคำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้พระเยซูคริสต์จะเน้นคำว่าเปโตรเนื่องจากว่าเปโตรเป็นตัวแทนของอัครทูตและอัครทูตเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสอนคำสอนพระคัมภีร์บอกว่าเราถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกศาสดาพยากรณ์อัครทูตคืออะไรอัครทูตก็คือคำสอนของพวกเขาที่เขียนต่อๆกันมาในพระคัมภีร์มีคำสอนมากมายที่อยู่บนพระคำของพระเจ้าศาสดาพยากรณ์ก็มีในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับตั้งแต่โมเสสเป็นต้นมาจนถึงมาลาคีจำได้ไหมครับกี่เล่มนะครับพระคัมภีร์เดิมมีกี่เล่มครับกี่เล่มครับ39พระคัมภีร์ใหม่มีเท่าไหร่ครับ27เราถูกก่อรากขึ้นบนคำสอนของอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระชนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังมีคำพยากรณ์มากมายหลายอย่างซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อของเราด้วยมีคำสอนของหลายๆคนที่หยิบยกพระคัมภีร์ขึ้นมาและอธิบายให้เราเข้าใจมีน้องคนหนึ่งได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าเนื่องจากว่าเข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่งครับที่มีการพูดคำพยากรณ์มีการบำบัดภายในอ่ะนะเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเขาได้ไปที่โบสถ์แห่งนั้นและหลังจากมีการอธิษฐานด้วยกันคนนี้ก็เข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าคุณพ่อบอกว่าเริ่มกันใหม่นะอะไรทำนองนี้นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าพ่อบอกว่าขอกอดเขาบอกว่าพ่อผมจากไปแล้วพ่อผมไปตั้งนานแล้วแต่ทราบไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เขาบอกให้ฟังเขาบอกว่าพระเจ้ารู้ว่ารักขมขื่นของเขากับพ่อมีมากแค่ไหนและการที่มีคำพยากรณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าวันนั้นเขารับการปลดปล่อยเลยทำไมครับเพราะคริสตจักรหลายคริสตจักรเขาฟังเสียงของพระเจ้าไม่ใช่เสียงเฉพาะในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่เขายังฟังเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสกับเขาอยู่เสมอพี่น้องที่รักครับพระเจ้ายังทรงตรัสได้เสมอแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่คนเดียวที่มาหาเขานะครับสามคนที่มาหาเขาและพูดในรูปแบบเดียวกันเรื่องคุณพ่อพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถตรัสกับเราได้อัครทูตสอนพระชนะของพระเจ้าอัครทูตจากไปแล้วและวันนี้ยังมีสิ่งที่พระเจ้าสามารถตรัสกับเรามากมายหลายอย่างที่เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าแต่เราเองต้องมั่นใจในคนนั้นฟังเสียงพระเจ้าขนาดไหนตรวจสอบได้คนที่มีของประทานในเรื่องของการเผยพระชนะเราก็ตรวจสอบได้พี่น้องที่รักครับดังนั้นเองขอดูใจเราทั้งหลายว่าคริสตจักรต้องประดิษฐานบนรากแห่งอัครทูตและการเผยพระชนะของพระเจ้ารากของอัครทูตคือคำสอนของบรรดาอัครทูตที่ได้รับถ่ายทอดจากพระเยซูคริสต์การเผยพระชนะก็คือคนที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระทัยอันชัดเจนของพระองค์รวมทั้งผู้เผยชนะในอดีตด้วยมีคนกล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าคือบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะทำตามเมื่อเรามีหัวใจจะทำตามพระเจ้าจะเริ่มเปิดเผยพระองค์ให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจที่จะกระทำตามคุณเรียนไปเลยครับคุณจะไม่เข้าใจพระเจ้าต้องการตัดอะไรกับคุณแต่เมื่อเรามีหัวใจกระทำตามแล้วก็พระเจ้าจะเปิดเผยมันเป็นเรื่องพิเศษสำหรับบางคนที่ทำไมพระเจ้าตัดกับเขาเสมอเพราะเขายอมกับพระเจ้าเสมอแต่หลายคนไม่ค่อยจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเพราะคุณไม่ยอมกับพระเจ้าไงดังนั้นเองถ้าเรายอมกับพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ยอมกระทำตามพระทัยของพระองค์เราจะได้ยินเสียงพระเจ้าตัดกับเราอยู่เสมอเช่นเดียวกันและนั่นเป็นเคล็ดลับสำคัญครับ
ใน1โครินธ์บทที่3ข้อที่10เปาโลเป็นคนหนึ่งครับที่พระเจ้าได้ทรงใช้ท่านได้บอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนกับนายช่างผู้ชำนาญอีกคนหนึ่งก็มาก่อทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรมันอยู่ที่อะไรครับรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลวางรากไว้แล้วคำสอนคือแบบนี้แต่เราเองจะต้องแต่ละคนต้องระวังตัวเองครับเราจะดำเนินชีวิตยังไงกับพระเจ้าคริสตจักรเหมือนกันเราไม่ใช่แค่มาเชื่อพระเจ้าเราต้องระวังว่าเราจะเดินตามพระทัยของพระเจ้ายังไงอย่างไรคือเรียกว่าถูกต้องอย่างไรคือเรียกว่าไม่ใช่พระทัยของพระเจ้าเราเองต้องระวังครับแค่เชื่อไม่ได้เราต้องระวังในการดำเนินชีวิตของเราให้ดีพี่น้องที่รักครับเป็นสิ่งสำคัญมากเปาโลเป็นอัครทูตที่มีส่วนในการวางรากคริสตจักรแต่อย่างที่บอกแล้วนะครับสำคัญคือขอท่านทุกคนระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรต้องระวังให้ดีนะครับจะก่อขึ้นยังไงอยู่ที่ตัวเราวันนี้เราฟังคำของพระเจ้ามีบางคนไม่ยอมก่อครับไม่ก่อไม่ว่ายังปฏิเสธด้วยเวลาที่เราปฏิเสธถ้อยคำของพระเจ้าเรากำลังหาพระพิโรธของพระเจ้าลงมายังชีวิตของเราดังนั้นเองขอดุลใจเราพระเจ้าต้องการตรัสกับเราอิสราเอลพระเจ้าตรัสบ่อยมากตรัสบ่อยมากแต่เขาไม่ยอมทำตามแถมยังเอาอย่างอื่นมาแทนพระเจ้าและสุดท้ายประเทศเขาต้องแตกสลายเป็นเกือบ 2,000 ปีนั่นเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับพระเจ้าต้องการตรัสกับเราและพระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกของพระองค์อย่างแท้จริงชอบ SD Gordon นะครับเขาบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงถามนะครับในมิตรนิมิตเมื่อพระเจ้าทรงถามบอกว่าถ้าเราหยิบของขวัญสักชิ้นหนึ่งใส่ถาดเงินให้เจ้าอยากให้ของขวัญชิ้นนั้นเป็นอะไร SD Gordon ตอบว่าข้าแต่พระเจ้าที่รักขอพระองค์ทรงเป็นผู้เลือกเถิดเพราะข้าพระองค์เลือกในสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกเขาบอกว่าเขาจะไม่เลือกในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะเลือกในสิ่งที่พระองค์เลือกเพราะพระองค์ทรงเลือกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์หมายถึงเราจะยอมอยู่ในพระทัยของพระองค์ปฏิเสธตัวเองก่อนครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถอยู่ในพระทัยของพระเจ้าได้การเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่การรักตัวเองมากเกินไปเป็นสิ่งที่แย่เพราะเราเองจะต้องฟังเสียงพระเจ้ามากกว่าตัวเองประการที่3ก็คือรับใช้บทด้วยสิทธิอำนาจข้อนี้สำคัญมากเราจะมอบกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านโอ้โหแค่ประโยคเดียวนะครับพระเจ้ามอบกุญแจสวรรค์ไว้ให้กับเราและพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์และท่านจะปล่อยสิ่งใดปลดปล่อยสิ่งใดในโลกท่านสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์นี่กำลังพูดถึงเรื่องของพลังดังนั้นเองเรารู้ไหมครับว่าคริสตจักรมีพลังขนาดนั้นการผูกมัดการปลดปล่อยภาพของการผูกมัดครับตรงนี้ได้พูดถึงประตูนรกนะให้บีบในข้อ18ประตูนรกกับประตูสวรรค์ข้อ19นี่พูดถึงประตูสวรรค์และคนถือกุญแจคือเราคนถือกุญแจนรกคือพระเยซูและคนถือกุญแจสวรรค์คือเราพระองค์มอบให้กับเราพี่น้องมาดูด้วยกันว่าจริงๆแล้วเรื่องผมมีโอกาสจะอ่านคำอธิบายของคนคนหนึ่งชื่อว่ากิลกิลอธิบายอย่างนี้บอกว่าจริงๆเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของชาวยิวที่เป็นนิยายของชาวยิวได้พูดถึงว่าประตูนรกมีทูตองค์หนึ่งเฝ้าเอาไว้และทูตองค์นี้เนี่ยก็จะมีกองกำลังนรกมากมายอยู่ด้วยขณะเดียวกันประตูสวรรค์ก็มีสิทธิชนของพระเจ้าเยอะแยะและมีทูตสวรรค์มากมายแล้วก็พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเปโตรเป็นคนเปิดกุญแจนี้
เปิดกุญแจเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอากองทัพของพระเจ้าออกมาลบกับซาตานและกองทัพของซาตานจะไม่มีวันชัยชนะต่อกองทัพของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับหน้าที่ของเราคือเปิดกุญแจหน้าที่ของคริสตจักรคือเปิดกุญแจนั้นเราไขกุญแจเอาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเปิดประตูแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าออกมานั่นคือหน้าที่ของเราพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้ตำนานชาวยิวมาเป็นภาพเปรียบเทียบให้ฟังท่านบอกว่าเรามอบกุญแจของอาณาจักรไว้ในมือท่านอาณาจักรสวรรค์ไว้ในมือท่านดังนั้นเองหมายความว่าพวกเรามีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้มอบให้ในการนำคนมารู้จักพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อคนในการใช้อำนาจเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่อำนาจเพื่อจะทำร้ายใครตอนนี้มีอำนาจ2 อย่างอำนาจผูกมัดและอำนาจปลดปล่อยพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้เดียวครับที่ถือกุญแจแห่งความนรกพระองค์ถือกุญแจนรกไว้และกุญแจสวรรค์พระองค์ให้กับเราพระคัมภีร์บอกว่าพูดถึงเรื่องการผูกมัดว่าการผูกมัดนั้นหรือใครจะสามารถเข้ามาในบ้านคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากมัดไว้ก่อนแล้วจึงปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้กำลังพูดถึงเรื่องของการเอาชนะการผูกมัดหมายถึงเอาชนะเราต้องการเอาชนะวิญญาณชั่วต้องผูกมัดมันและเดี๋ยวจะมีแกจะพูดในประการต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพลังของการอธิษฐานสำคัญมากขนาดไหนเพราะพลังการอธิษฐานสามารถจะผูกมัดวิญญาณชั่วได้คริสตจักรจึงต้องตระหนักในจุดนี้และก็ยังเราไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่มันคริสตจักรที่ร่วมใจอธิษฐานจึงเป็นคริสตจักรที่เจริญเติบโตพี่น้องที่รักครับลูกาบท13ข้อ16ได้พูดถึงเรื่องการปลดปล่อยบ้างเพื่อนพี่บอกว่าหญิงผู้นี้เป็นชื่อสาอับราฮัมซึ่งซาตานผูกมัดไว้18ปีแล้วผู้หญิงคนนี้หลังโกงอยู่18ปีไม่ควรหรือที่เขาจะหลุดพ้นจากเครื่องจำจองในวันซาบาโตพี่น้องทราบไหมครับผู้หญิงคนนั้นอยู่18ปีในธรรมศาลามานั่งหลังโกงอยู่ตลอดเวลาพวกฟาริสีไม่ได้ใส่ใจเพราะถือว่าเป็นคนที่เป็นคนเจ็บป่วยคนหนึ่งให้ไปอยู่ข้างหลังแต่ผู้หญิงคนนี้นั่งในธรรมศาลาทุกวัน18ปีไม่มีใครใส่ใจเขาเพราะไม่รู้จักอำนาจว่าตัวเองมีพระเจ้าได้ประทานอำนาจให้กับลูกของพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อเขาได้วันนี้เหมือนกันบางคนอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งถูกผูกมัดอยู่และเมื่อเรามีอำนาจของพระเจ้าที่จะใช้ทำไมเราไม่ใช้เพื่อจะปลดปล่อยคนล่ะครับดังนั้นเองวันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามีคลินิกรักษาจิตวิญญาณของเราอธิษฐานเผื่อกันและกันคลินิกที่ไม่ต้องจ่ายยาแต่เป็นคลินิกที่จะจ่ายคำอธิษฐานแทนและเราเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจทำไมผมไม่เรียกเรามาอธิษฐานตรงนี้คนหลังเลิกประชุมเพราะจริงๆแล้วคริสตจักรเป็นกลุ่มชนของพระเจ้าและคนที่มีของประทานในการรักษาโรคอยู่ในคริสตจักรหลายคนซึ่งไม่แสดงตัวออกมาว่าตัวเองมีเอามาใช้ในคริสตจักรของพระเจ้ามาปลดปล่อยพี่น้องกันด้วยกันเอเมนไหมครับมาใช้ด้วยกันนะครับมัทธิวบทสิบแปดข้อสิบแปดบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์สิ่งใดๆที่ท่านอนุญาตในโลกสิ่งนั้นจะถูกอนุญาตในสวรรค์เราบอกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งใดๆในโลกพระบิดาของเราผู้ในสวรรค์จะทรงกระทำให้เริ่มมีข้อแม้ละสิทธิอำนาจนั้นพระเจ้าให้คริสตจักรคริสตจักรคือกลุ่มชนไม่ใช่คนเดียวการถูกปลดปล่อยการถูกกล่าวห้ามมันเป็นสิทธิของกลุ่มชนของพระเจ้าสองคนร่วมใจกันทำไมไม่ได้หมายความว่าคนเดียวอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบเพราะกำลังพูดถึงสิทธิอำนาจของคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เน้นคนคนเดียวไม่ได้เน้นวันแมนโชว์ไม่ได้เน้นศาสนาจารย์ด็อกเตอร์พระเจ้าเน้นกลุ่มชนของพระเจ้าเน้นพวกเราทุกคนเป็นกองทัพของพระเจ้าดังนั้นเองเราจะมารวมตัวกันและทำในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พี่น้องที่รักครับสองคนร่วมใจกันจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคนไม่ร่วมไม่เป็นไร
แต่คนที่ร่วมเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าร่วมกันที่ผมกล่าวอย่างนี้เนื่องจากอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องตอนเป็นวัยรุ่นผมเคยไปโบสถ์แห่งหนึ่งแล้วก็สบก็เทศแบบนี้เราต้องเห็นคุณค่าของการอธิษฐานเห็นพลังของการอธิษฐานพรุ่งนี้เช้าตอน 5:00 เราจะมาอธิษฐานกันที่โบสถ์เอเมนไหมครับที่ประชุมเอเมนดังลั่นเลยรุ่งเช้าผมก็ไปขับรถไปถึงหน้าโบสถ์กดกระดิ่งทำไมโบสถ์มันเงียบขนาดนี้กดกระดิ่งกริ๊งตองสบออกมาถามว่ามาทำไมผมบอกก็ท่านบอกเมื่อวานว่าเราจะมาอธิษฐาน 5:00 ไม่ใช่เหรอนี่ผมมาแล้วผมไปอธิษฐานครับ 5:00 วันที่1ไปสบนั่งอธิษฐานด้วยวันที่2ไปสบก็มาเปิดครับ 4-5 วันต่อมาสบไม่มาเปิดแล้วให้เมียลงมาเปิดแทนสบนอนต่อส่วนเมียมาอธิษฐานอยู่ 2-3 นาทีแล้วไปผมอยู่คนเดียวในโบสถ์อ้างว้างเดียวแล้วผมอยู่ที่นั่นประมาณเป็นเดือนครับผมไปอธิษฐานอยู่คนเดียวเป็นเดือนเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปจากบ้านขับมอเตอร์ไซค์ไปตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับผมอายุแค่19 ปี 20 ปีเองไป 5:00 ทุกวันที่โบสถ์อธิษฐานเป็นเดือนเลยครับหลังจากนั้นรู้ว่าไปอธิษฐานคนเดียวที่โบสถ์ที่บ้านก็ได้แล้วเพราะไม่มีใครร่วมมือเลยแต่ที่นี่ต่างกันนะครับเรามีคนร่วมมือกันวันพุธวันศุกร์เราต้องการคนเมื่อเรามีการฟื้นฟูเราต้องการคนเมื่อเราทำงานเราต้องการคนมาร่วมมือกันเพราะสิทธิอำนาจเกิดจากการร่วมมือเราจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเราร่วมใจกันอธิษฐานผมขอหนุนใจเราเข้าใจความสำคัญจุดนี้และผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจความสำคัญจุดนี้เราจะยอมเสียเวลาอันมีค่าของเราเพื่อจะรับใช้พระเจ้าในการอธิษฐานแน่นอนเพราะการอธิษฐานคือการกล่าวห้ามและการปลดปล่อยสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นถ้ามี 2-3 คนร่วมประชุมที่ในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นมันเป็นคำสัญญาที่สุดยอดมากแต่อยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับอยู่ท่ามกลางคนที่ขอร่วมใจกันขอถ้าเราไม่ได้ร่วมใจกันขอเรามาอยู่รวมๆกันพระเจ้าไม่อยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นครับเราจะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างจริงใจแล้วจะเห็นฤทธิ์อำนาจพระเจ้าถูกเทลงมาเมื่อเราร่วมใจกันดังนั้นเองการอธิษฐานร่วมกันจึงสำคัญมากเราต้องการคนแบบนั้นเดี๋ยวนี้เราตอนเช้านะครับมีประมาณ8คน9คนอธิษฐานบางวัน10คนมาอธิษฐานที่โบสถ์ตอนเช้าใครจะมาร่วมใจก็ได้นะครับบางคนบอกอธิษฐานที่บ้านไม่ได้หรือได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านสามารถมาได้ท่านอย่าลืมนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่านิเวศของเราคือนิเวศอธิษฐานมันเป็นที่พิเศษที่จะอธิษฐานจริงอยู่เราอธิษฐานที่ไหนก็ได้พระเจ้าอยู่ด้วยครับแต่อย่าลืมถ้าพระเยซูคริสต์เจ้ายังทรงตรัสว่านิเวศของเราคือนิเวศแห่งการอธิษฐานพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของการรวมตัวกันท่านอาจจะมาไม่ได้ท่านต้องรวมตัวกันที่ไหนเพื่อจะรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาอธิษฐานเพราะการรวมตัวกันเป็นเรื่องสำคัญมากและเวลารวมตัวแล้วกรุณาแจ้งคริสตจักรด้วยนะครับเพราะเราอยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรแล้วเรารวมตัวกันแล้วบอกคริสตจักรด้วยว่าเรารวมตัวกันแล้วนะเพราะเราจะไม่ออกไปนอกอำนาจของคริสตจักรเพราะคริสตจักรเป็นผู้ดูแลเราถ้าเราเข้าใจสิทธิอำนาจของคริสตจักรเราจะเห็นพลังของพระเจ้าถูกเทลงมาเหนือเราทั้งหลายด้วยเอาล่ะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสฟูลเลอร์บอกว่าการอธิษฐานจะเป็นกุญแจไขเปิดยามเช้าและจะเป็นกุญแจไขปิดยามค่ำคืนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักบินอเมริกันกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Flying Tiger ฝูงบินพยัคฆ์นะครับสามารถจะยิงข้าศึกได้เยอะแยะมากเลยนะครับผู้บัญชาการของเขาเนี่ยกล่าวบอกว่าเคล็ดลับพวกเขาคือร่วมกันโจมตีเขาจะไม่ต่างคนต่างทำจะร่วมกันโจมตีครับจับคู่กันโจมตีศัตรูและส่วนใหญ่เขาได้ชัยชนะแล้วก็ฝูงบินของเขาเป็นฝูงบินที่มีชื่อเสียงมากเพราะวิธีการร่วมมือกันมีคนวิจัยอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนหนึ่งดึงได้ดึงยกของได้5กิโลเวลาที่เอามารวมกันเราจะยกได้
มากกว่า15กิโลมันจะมากกว่าเยอะทีเดียวครับมากกว่า2คนคนละ5คนละ5ไม่เชื่อลองแบกเก้าอี้ดูสิครับถ้าเราแบกเก้าอี้คนเดียว4ตัวนะในโบสถ์เวลาเรามีงานศพเนี่ยนะครับแต่เวลาเราแบกกัน2คนเราจะได้เยอะทีเดียวครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีพลังกว่าเยอะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมิชลีโอมเอฟนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ผมไปเปิดหามามิชลีคนหนึ่งนะครับเขาร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ทหารในชนบทของแอฟริกาบ่อยครั้งเนี่ยเขาต้องปั่นจักรยานนะครับเข้าไปซื้อของวันหนึ่งเขาก็ปั่นจักรยานไปที่ไปพักแคมป์ไอ้กลางป่าแล้วเขาเห็นก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตอนกลางวันเขาก็เข้าไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่บาดเจ็บนะครับแล้วเขาก็ช่วยเขาหลายวันต่อมาคนที่บาดเจ็บคนนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าผมขอสารภาพอย่างหนึ่งกับท่านเมื่อหลายวันก่อนพวกเรา 5-6 คนเข้าไปในแคมป์ของท่านจะไปปล้นท่านแล้วตัดสินใจว่าจะไปปล้นท่านและก็จะปิดปากท่านแต่ว่าเมื่อเราไปถึงปรากฏว่ามีทหาร26คนเต็มไปหมดเลยอยู่ที่บ้านของท่านทหารนั้นท่านไปขอกำลังจากไหนมาบอกว่าเปล่าผมอยู่2คนอยู่ที่บ้านไม่มีใครอยู่ด้วยผมอยู่ที่นั่นแต่หลังจากนั้นนะครับเมื่อมิชลีโอมเอฟคนนี้กลับมาที่ประเทศของเขาคนที่อยู่ที่บ้านของเขาเล่าให้ฟังบอกว่าพวกเรา26คนอธิษฐานเพื่อท่านกลุ่มอธิษฐานของเรามี26คนและ26คนนั้นกลายเป็นทหารของพระเจ้าที่คอยปกป้องคนเหล่านี้ไว้คำอธิษฐานเป็นเกราะกำบังที่ยิ่งใหญ่มากดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับอย่าดูถูกคำอธิษฐานอย่าดูถูกพลังของการร่วมใจการอธิษฐานเพราะมันมีพลังเกินความเข้าใจสุดท้ายรุ่งเรืองด้วยความสัตย์ซื่อเรามอบกุญแจอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้ให้กับท่านการที่คนคนหนึ่งจะมอบกุญแจบ้านที่งดงามคำว่าจะคืออะไรครับคืออนาคตยังไม่ให้จะคือยังไม่ให้ทำไมพระองค์ยังไม่ให้จะคือให้แน่แต่เมื่อพร้อมต้องใช้เวลาหน่อยนะเปโตรยังไม่พร้อมก็ต้องผ่านขบวนการการฝึกฝนแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาออกไปทำงานของพระเจ้าเกิดผลเยอะแยะออกไปขับผีผีก็ออกแต่พระเจ้ายังไม่มอบไปกับเขาให้แค่ออกไปทำการไปประกาศแต่ยังไม่มอบกุญแจให้อัครทูตยังมีมุมมองแบบเนื้อหนังยังเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่พระองค์ไม่ให้ยังไม่ให้กุญแจคริสตจักรยุคแรกยังไม่พร้อมเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ถูกเทลงมาแต่หลังจากพระวิญญาณถูกเทลงมากุญแจก็ติดมาด้วยและพระเจ้าได้มอบกุญแจเมื่อเขาพร้อมวันนี้ทุกอย่างเราพร้อมหรือยังจะพร้อมหรือไม่พร้อมอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราจะพร้อมจะทำตามคำของพระเจ้าไหมเมื่อเราพร้อมพระวิญญาณเทลงมานานแล้วครับ 2,000 ปีแล้วแต่อยู่ที่เราเองพร้อมในขบวนการนั้นกับพระเจ้าไหมมาอยู่รวมกันสร้างชีวิตด้วยกันอธิษฐานด้วยกันมอบแปลว่าไว้วางใจว่าเขาสัตย์ซื่อพอพระเจ้ามอบกุญแจให้กับเราพระองค์ให้พลังของพระองค์ให้กับคริสตจักรการมอบของพระองค์คือพระองค์ไว้ใจว่าเธอต้องทำนะและเมื่อพระองค์มอบหมายความว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้เรารักษาไว้ถูกต้องไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาหน้าที่ของเรากุญแจนั้นไหมการผูกมัดการปลดปล่อยการผูกมัดอธิษฐานผูกมัดการอธิษฐานปลดปล่อยการนำคนมารู้จักพระเจ้าเมื่อคนหนึ่งรับเชื่อเขาจะถูกปลดปล่อยจากนรกเข้ามาอยู่สู่สวรรค์นั่นคือหน้าที่ของพวกเราครับในมัทธิวบทที่24ข้อ45ได้กล่าวว่าอ่านพร้อมกัน1 2 3ใครเป็นทาสสัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกอาหารตามเวลาใครเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาดเป็นคำถามถึงพวกเราวันนี้ใครเป็นทาส
ที่สัตย์ซื่อและฉลาดพระเจ้าต้องการทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาดฉลาดคืออะไรเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าฉลาดไม่พอต้องสัตย์ซื่อด้วยเพราะกุญแจพระเจ้ามอบแล้วอย่าดูถูกคำอธิษฐานดังนั้นเองเมื่อเราเองเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ผมเชื่อว่าเราจะให้เกียรติกับการอธิษฐานมากขึ้นพี่น้องที่รักครับสิ่งที่ผมกล่าวในวันนี้กำลังบอกว่าจริงๆพระเจ้าให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีพลังเกินความเข้าใจฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทรงทำในอดีตยังทรงทำในปัจจุบันแต่อยู่ที่เราจะเอากุญแจไขสิ่งนี้ออกมาไหมอยู่ที่เราอยู่ที่พวกเราพี่น้องที่รักครับมอบหมายความว่าไว้วางใจว่าเขาสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในการอธิษฐานสัตย์ซื่อในการสอนพระวจนะสัตย์ซื่อในการทำตามพระวจนะสัตย์ซื่อในการประกาศสัตย์ซื่อในการเลี้ยงดูคนสัตย์ซื่อในการสนับสนุนคริสตจักรตรงกันข้ามพวกธรรมจารย์เป็นยังไงครับวิบัติแก่พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแห่งสวรรค์ที่จริงพวกเขาสามารถจะนำคนมายังสวรรค์แต่เขากลับปิดประตูสวรรค์จากพวกมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้โอ้พี่น้องที่รักครับอย่าให้มีคนประเภทนี้ในคริสตจักรของพระเจ้าที่คอยขัดขวางประตูสวรรค์เราสร้างอุปสรรคมาขัดขวางคนไม่ได้คนอยากจะเข้าสวรรค์เราต้องให้เขาเข้าและบางครั้งเพราะเราไม่ค่อยใส่ใจเราก็ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของเราวันนี้พระเจ้าต้องการคนสัตย์ซื่อข้อสุดท้ายที่จะหนุนน้ำใจในวันนี้ซึ่งตกในดินดีได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลด้วยความเพียรพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแค่เกิดผลครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมากแต่การเกิดผลมากต้องอาศัยความเพียรอย่าท้อใจสำหรับคนที่ทำดีอยู่แล้วอย่าท้อใจสำหรับคนที่วิงวอนเพื่อคนอื่นอยู่แล้วอย่าท้อใจที่จะทำในสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเพราะสักวันหนึ่งจะได้เก็บเกี่ยวผลที่มีคุณค่าตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้อย่าลืมนะครับวันนี้คริสตจักรเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เป็นกลุ่มชนที่เปี่ยมด้วยพลังรับชีวิตจากพระเยซูคริสต์ลากฐานอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ารับใช้พระเจ้าต้องด้วยสิทธิอำนาจไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราแต่ด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์และมันจะรุ่งเรืองขึ้นเมื่อเราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เราทำมากเก็บเกี่ยวมากทำน้อยเก็บเกี่ยวน้อยขอร่วมอธิษฐานครับพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ของหลายได้เข้ามาที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเรียกของหลายเป็นชุมชนที่มีพลังขอโปรดให้ของหลายตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ว่าของหลายไม่ใช่แค่มารวมตัวกันแต่ข้อหมายมารวมตัวกันที่นี่ด้วยพลังของพระเจ้าต้องการรับพลังจากพระองค์รับฤทธิ์เดชจากพระองค์เพื่อจะช่วยเหลือกันและกันนำคนให้รับการปลดปล่อยผูกมัดวิญญาณชั่วที่ทำร้ายคนพี่น้องที่รักครับที่กล่าวทั้งหมดในวันนี้ผมกำลังบอกว่าเรามีค่ามากและพระเจ้ามอบกุญแจนั้นให้กับเราพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเราและพระองค์เห็นว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ครั้งหนึ่งมีโอกาสจะอ่านบทความหนึ่งเป็นบทความที่เขาได้เขียนว่าทูตสวรรค์ทูลถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไว้ใจพวกสาวกของพระองค์สุดด้วยสุดใจแบบนี้พระองค์ไม่มีแผนการอื่นสำหรับโลกแล้วหรือที่จะวางใจโดยวางใจพวกเขาพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสกับทูตสวรรค์ว่าเราไม่มีแผนการอื่นเราใช้เฉพาะพวกเขาเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์ไปประกาศ
ระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์ในการวิงวอนพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อพระองค์แต่พระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายเมื่อเราอธิษฐานตามพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะให้ทูตสวรรค์มาทำงานเพื่อเราทั้งหลายดังนั้นเองวันนี้เราถือกุญแจครับกุญแจที่จะปลดปล่อยเอาพลังอำนาจที่พระเจ้าได้เตรียมไว้อย่างคริสตจักรของพระเจ้าขอให้เราตระหนักในคุณค่าของเราตระหนักคุณค่าว่าเรามีค่าขนาดไหนวันนี้พี่น้องที่รักครับถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้ตระหนักในคุณค่าเหล่านี้และวันนี้ตั้งใจกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีมากและถ้าเราเคยตั้งใจอยู่แล้วจะตั้งใจมากขึ้นพี่น้องทราบไหมครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์ตอนหนึ่งให้ฟังในช่วงที่ผมไม่สบายผมรู้สึกใกล้ชิดพระเจ้ามากหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่อาการดีขึ้นความดันลดลงผมรู้สึกว่าผมรักพระเจ้าน้อยลงไม่ใช่น้อยลงเหมือนกับไม่รักพระเจ้านะครับแต่ความหิวก็หายเหมือนวันนั้นยังไม่ค่อยมันหายไปแล้วผมบอกพระเจ้าบอกพระองค์เจ้าข้าผมอยากจะหิวก็หายแบบเหมือนเดิมผมอยากจะหิวกระหายเหมือนเดิมถ้าป่วยได้ก็จะป่วยเพื่อจะได้หิวกระหายพระองค์เหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าครับหลายวันที่ผ่านมาความดันขึ้นแล้วบอกพระเจ้าบอกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ากำลังรับรองว่าพระองค์ต้องการให้กลับมาสู่สภาพเดิมพี่น้องที่รักครับบางครั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเมื่ออ่อนกำลังยิ่งใกล้พระเจ้าบางคนยิ่งอ่อนกำลังยิ่งห่างพระเจ้าบางคนยิ่งสุขสบายยิ่งใกล้พระเจ้าพระเจ้าให้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับยังไงก็ตามพระเจ้าได้มอบกุญแจนั้นกับเราและถ้าพี่น้องปรารถนาจะรักษากุญแจนี้และทำหน้าที่ของผู้รักษาประตูที่ดีขอยืนขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าครับพระบิดาข้าพระองค์ได้กล่าวสิ่งที่เป็นมาจากพระองค์เจ้าและได้กล่าวถึงอำนาจที่คริสตจักรมีให้กับพี่น้องข้าพระองค์เข้าใจและข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คริสตจักรของพระองค์สัตย์ซื่อกับงานนี้ขอโปรดให้ข้าพเจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระองค์ใช้กุญแจแห่งประตูสวรรค์อย่างถูกต้องจะรวมพลังกันในการวิงวอนรวมพลังกันในการอธิษฐานรวมพลังในการประกาศพระกิตติคุณของพระองค์รวมพลังในการเลี้ยงดูกันและกันขอพระองค์เจ้าพระเมตตาให้ของหลายทำมากขึ้นมากขึ้นสัตย์ซื่อมากขึ้นทั้งสิ้นนี้เพื่อพระเกียรติมีแด่พระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าเอเมนฉะนั้นครับ